กาแฟอโลฮาคาเฟ่ค่ะหน้าโรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทเป็นคาเฟ่ใหญ่มากและคนเยอะคนน่าหลบร้อนเหมือนเราจากสีแล้วดูน่าจะแบบคั่วเข้มไหมเฮียเนาะสีแบบว่าดูเข้มข้นมากของเฮียเป็นกาแฟส้มใช่ป่ะคะอันนี้สีสวยมากแบบว่าแบ่งเฉดชัดเจนมากแล้วก็คือเดินผ่านมาปุ๊บเจอตู้เค้กใช่ไหมคะก็หันไปก็เลียวด้วยสิ่งนี้เค้กส้มเดี๋ยวขอนั่งตากแอร์แบบนึงนะคะเดี๋ยวรอดูว่าข้างบนเห็นมีคนเดินขึ้นไปดูด้วยเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างร้านใหญ่มากน่ารักแต่งสไตล์เหมือนฟิลฮาวายไหมแต่งแบบไม้ไม้หน่อยสวยดีสวยดีสวยดีเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะนี่แดดดีมากแดดดีมากเลยถ้าเป็นช่วงค่ำๆนี่น่าจะเวิร์กแดดดีจริงๆเลยแดดดีมากครับคือจริงๆถ้านั่งช่วงเย็นๆบอกว่ามันชิลมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเย็นนี้เราจะกลับมานั่งกันอีกรอบหนึ่งนี่แดดดีมีที่นั่งด้านนอกด้วยนะคะชั้นล่างก็มีนะนี่เลยนี่มีผลไม้เอามะม่วงค่ะอันนี้เปรี้ยวมากไหมคะเป็น3รสค่ะโอเคอันนี้ลูกนึงค่ะอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ม่วงม่วงนี่หรอองุ่นปะมันคือลูกไหนแปลวลูกไหนลูกไหนจ้ะลูกชิ้นทอดยำอันนี้เหมือนมาล่าอ่ะใช่ใช่ทุกร้านก็จะมีเก้าอี้นะให้รอแบบนั่งรอเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำปั่นเป็นฝอยทอดลาชีสแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นข้าวยำแหนมห้องอาบน้ำแล้วก็มีห้องน้ำหยอดเหรียญดูสะอาดมากข้าวผัดปูร้านเครื่องในหมูแมลงทอดจ้ะทะเลดูไข่ข้าวไข่เจียวประมาณนี้เลยร้านอ๋อนี่มึงเต้นอยู่นี่มึงเต้นอยู่นี่มึงเต้นอยู่นี่ได้แต่ดูนะแต่ไม่กินนะตอนนี้เราอยู่ที่ The Shop คาเฟ่ชั้นบนจะเป็นคาเฟ่นะคะส่วนชั้นล่างจะเป็นร้านทำเล็บตะกี้มาก็งงๆเอ๊ะร้านปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทำไมไฟข้างบนเปิดก็เลยเดินไปถามพี่ๆเขาก็คือโอเคคาเฟ่ข้างบนนะคะแล้วที่นี่วิวเก๋มากจ้านี่ติดเรือประมงกันไปเลยไปดูข้างบนกันเฮียวอแวร์อยากกินคาเฟ่นี่แต่ว่าคือซอยเข้าจะเล็กนิดนึงแต่ว่ารถเราก็ปาวาเราก็เข้ามาได้นะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีที่จอดรถเยอะอยู่นะนานนะปาวาเราก็เข้ามาได้อยู่นะนี่คุณถ่ายรูปอีกแล้วเฮียไม่ยอมขึ้นมาถ่ายคาเฟ่ที่วิวดีมากชอบการดีไซน์ร้านประมาณแบบนี้สวยดีเนาะหวายหวายใช่ไหมหวายหวายเป็นหวายแต่คิดว่าฝนตกน่าจะเปียกปะหรือข้างบนเป็นหลังคาใสไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจวิวดีมากค่ะชอบบรรยากาศร้านดูไว้เป็นอินสปิเรชั่นแล้วก็แบบที่ให้ดูตะกี้ก็คือแบบว่าอยู่ติดอะเรียกอะไรอะสะพานท่าเรืออะไรสักอย่างอันนี้คือเรือประมงแทบจะจอดเกยหน้าร้านอยู่แล้วอันนี้เป็นเครื่องดื่มเราสั่งมา2อย่าง
ของเฮียเป็นกาแฟยูซุนี่นะขนาดบอกว่ามีคนอิ่มแล้วเนาะปะชินามอนไปแล้วค่ะ1อันมีคนบอกว่าอิ่มประมาณนี้วิวดีมากแล้วก็บรรยากาศดีตะกี้จะ3อย่างใช่ไหมเราจ่ายไป235บาทมีเครื่องดื่ม2แล้วก็ขนม1ค่ะที่สมแสมารีน่านะคะที่นี่จะมีห้องพักด้วยแล้วก็จะมีเป็นคาเฟ่ด้วยพอดีหมอโทรมาจองแล้วแต่ว่าเขาเต็มแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูห้องอาหารกับคาเฟ่กันนะคะเผื่อว่าเราจะฝากมื้อเย็นที่นี่กันเข้าไปดูกันเผื่อว่าเราจะฝากมื้อเย็นกันที่นี่คายักมีซับบอร์ดให้ด้วยนะคะนี่เก๋เลยนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องพักอ๋อไม่ใช่อันนี้ห้องน้ำห้องพักอยู่บนนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่จ้าร้านสวยมากสีขาวฟ้าฟ้าก็คือสั่งอาหารด้านนี้เอ้ยไม่ใช่สั่งที่หนึ่งด้านนี้แล้วก็นั่งได้ทุกโซเลยจ้าวิวดีมากแล้วเฮียก็เลยบอกว่านอนฝั่งนี้คืนไหมเมื่อกี้เราอยู่ตรงโน้นนะคะอันนี้แล้วก็เดินเลยมาร้านอาหารกับคาเฟ่ตรงนี้แต่เหมือนยังอิ่มๆอยู่ไงก็เลยใครละนั่งเบรกก่อนเลยนั่งกินน้ำมะพร้าวกับเค้กสองอย่างมะพร้าวสองลูกแล้วก็มีเค้กมะพร้าวนะคะตะกี้จ่ายไปที่355บาทเกินกันแหละแต่ว่าคงคนละคนละราคาได้วิวสดชื่นมากน้ำพักเย็นมากมันก็มีนั่งบีชแบกลุกไม่ได้แล้วด้วยจมกำลังเข้ามาที่หาดนางรำแล้วก็หาดนางรองนะคะก็จะมีค่าเข้าของทางราชการใช่ไหมใช่แหละค่าบำรุงสถานที่30บาทเนื่องจากรถเราเป็นรถคันใหญ่ตอนนี้อยู่เคิร์ฟบีชสัตหีบนะคะอันนี้ก็จะมีป้ายแจ้งไว้ประมาณนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่เคิร์ฟบีชสัตหีบอยู่ในหาดนางรำนางรองใช่ครับอยู่ในหาดนางรองใช่ใช่วิวดีมากข้างหน้านี้วิวเป็นหาดนางรำใช่เดี๋ยวไปรอดูถ่ายไปแล้วอากี้กินไปอากี้ไม่ใช่ตะกี้คือสั่งไปมีคาปูชิโน่แล้วก็มีกาแฟส้มแล้วก็จะเป็นบันคอฟฟี่ชีสเค้กอย่างเนาะเรียกถูกปะเป็นชีสเค้กทั้งหมดอะค่ะ280คือบอกว่าราคาดีนะใช่สำหรับการเสพบรรยากาศอันเนี้ยแบบนี้อันเนี้ยคือไม่แพง อาจจะด้วยว่าค่าที่ไม่แรงเดาเองอะเดาเองก็คือแบบวิวดีมากอะแล้วก็กาแฟก็รสชาติดีหมอชอบความคาปูชิโน่ที่เป็นน่าจะขั้วอ่อนแล้วก็คือละมุนค่ะไม่ใช่แบบขมปี๋หรือแบบนมเวอร์ส่วนอันนี้อร่อยมากคือเป็นกาแฟส้มหลังจากทุกทริปเราเฮียก็จะกินแต่กาแฟส้มบางร้านก็จะเป็นขั้วอ่อนติดเปรี้ยวซึ่งพ
พอมันใส่กับยูสุบางทีมันก็ไม่ได้พอดีกันนะเออบางร้านก็จะเป็นขั้วเข้มใส่กับกาแฟส้มซึ่งมันก็คุ้มปี๊มากมันเออมันแล้วแต่สูตรแต่ละร้านนะแต่บอกว่าที่เนี่ยกำลังพอดีเลยเป็นกาแฟส้มที่อร่อยแล้วคาปูชิโน่ก็อร่อยด้วยมันนัวกาแฟมันพอดีกับกาแฟแล้วก็นมอืมอ่ะชิมเนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวเลยอ่ะคือละลายหมดแล้วเนี่ยคือละลายอย่างอร่อยอ่ะเออเอาสิเห็นป่ะเอออร่อยมีความอร่อยมันลงตัวดีเออเทียบกับดาวเขียวเทียบกับดาวเขียวที่หมูกินอ่ะนี่ดีกว่าเหมือนสตาร์บัคที่หมูกินแต่มีความใกล้เคียงละมุนอร่อยกินเค้กเลเยอร์มันไหมความชีสชีสยิ่งใหญ่มากหนาเลยอ่ะเออบาบาลอยได้อยู่เออดีชอบแล้วบางร้านเนี่ยจะบอกว่าชีสเนี่ยหวานจะโดนมันเกินเหตุชีสน้อยด้วยอืมบางร้านชีสน้อยแมลงวันมาอยากกินด้วยแล้วสิวิวดีมากจริงๆข้าววิวก็คุ้มแล้วถูกต้องมีที่นั่งด้านล่างด้วยลงตรงนู้นพูดอะไรสิของเขาอยู่ดีมากเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในทะเลไปเลยที่นี่จ้าซันนี่บริวแดดฟาดมากเนาะเวลาเที่ยงครึ่งเข้าทางไหนก่อนเข้าทางนู้นเฮียเข้าไปสั่งก่อนร้อนนี่เขามีที่นั่งด้านนอกเก๋เชียวแต่ว่าขอไปนั่งข้างในก่อนนะคะไม่ไหวจ้าร้านน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีขาวๆไม้แบบฟิลที่ทุกคนกำลังคิดในตอนนี้คือแบบมินิมอลเก๋ๆสวยนี่มีด้านนอกด้วยให้นั่งเก๋ๆน่าจะต้องเป็นเย็นๆนะคะตอนนี้ขอผ่านนะคะไม่สู้ร้อนมากแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเมาหน้าร้านน้องเนี่ยร้านน้องน่ารักมากก็ไก่ลอยตัวใช่คือจะเป็นธีมทะเลธีมไม่ทะเลธีมอะไรใช้หาดหรออืมเพราะที่นี่คือพัทยาใช่ป่ะตรงนี้เป็นพัทยาอยู่หรอก็จะเป็นแบบทะเลฮาวายอย่างเงี้ยหรอเออร้านน่ารักมี2โซนเนอะในห้องแอร์กับเอาท์ดอร์ข้างนอกเอาท์ดอร์ข้างนอกก็แบบที่ถ่ายรูปทุกมุมใช่คือทุกมุมเลยเยอะมากเออเป็นซูมเป็นเก้าอี้แบบใช้หาดอย่างนี้เลยมีต้นไม้เลยใครสู้แดดได้ก็จัดไปแต่เย็นๆน่าจะฟิลดีนะคะเนาะถ้าฝนไม่ตกคือวิวดีมากแล้วร้านข้างในก็สวยเป็นแบบขาวๆไม้ๆคลีนๆแบบมินิมอลที่ช่วงนี้คือทุกคนกำลังฮิตกำลังใช่เป็นน้องผู้หญิงกับผู้ชาย2คนแล้วก็เครื่องดื่มก็อร่อยจ้ะอร่อยเลยอร่อยอันนี้คือสั่งอะไรเนี่ยแต่นะของเหมียวเป็นซันนี่ออเรนจ์ก็คือเป็นเสาวรสกับส้ม110บาทสดชื่นมากเข้มข้นมากอร่อยคือแบบอร่อยอ่ะเนี่ยกินตั้งแต่ยังไม่หมดเลยเข้มข้นมากของเฮียเป็นแบล็คฮันนี่เลมอนเป็นกระดาษดาร์กโรสก็คือหัวเข้มเนาะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแค่นั้นอร่อยเมื่อกี้มีแอลมอนอีกอันนึงก็ไม่ใช่แอลมอนคัฟเฟิลแอลมอนอีกอันนึงคือปกติหนูว่าไม่ค่อยอินเพราะว่าน้ำไส้อะน้ำราดของเขาอะมันจะค่อนข้างส่วนใหญ่จะหวานกินนิดหน่อยแล้วก็ตัวแอลมอนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใหม่มันจะแบบมันจะไม่กรอบแต่ที่เนี้ย
กรอบใช่แล้วก็ท่วมแล้วก็ไม่หวานเลยท่วมทรัฟเฟิลซอสอัลมอนด์ก็คือไม่หวานแล้วก็ตัวสไลด์อัลมอนด์ไม่แน่ใจว่าน้องสไลด์ให้ใหม่หรือเปล่าเหมือนแบบตามออเดอร์อะค่ะก็คือมีออเดอร์คือสไลด์ใหม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่แบบมันอร่อยมาก มันหอมอัลมอนด์แล้วมันกรอบมากถึงขั้นต้องบอกเฮียว่ารีบกินนะไอ้เราก็ตอนแรกรีบกินนะเพราะทุกทีจะบอกว่ารีบกินนะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบรีบกินนะเดี๋ยวมันจะหมดแล้วก็ฮะโคตรอร่อยจริงก็คือชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ทั่วๆไปเพราะน้องอยู่ที่ราคา90บาทถือว่าเป็นราคากลางๆสำหรับคาเฟ่มาถ่ายรูปแบบว่าก็คุ้มแล้วใช่ราคาไม่แรงมากแบบไม่แก้วคนขนมหนึ่งชิ้นก็ได้ขึ้นหนึ่งอย่างก็ได้ไม่ใช่ถูกเลยแล้วก็แบบอันนี้ก็คือก็คุ้มแล้วอ่ะจริงๆราคาไม่ใช่ราคาไม่ใช่แก้วละ150ราคาไม่แรงราคาไม่แรงแล้วก็แบบมาสะดวกมากจะบอกว่าร้านเนี่ยอยู่ริมถนนสุขุมวิทเลยจ้ามีที่จอดรถด้วยค่ะเดี๋ยวเข้ามานิดนึงใช่คือแบบมีที่จอดรถอยู่หน้าร้านริมถนนสุขุมวิทเลยจ้าข้างๆรู้สึกจะเป็นคาแคทางเข้านี่เป็นแค่ติดกับปั๊มพีพีจ้ะค่าแค่อยู่ซ้ายพีทีอยู่ขวาเยสน่ารักร้านน่ารักน้องเปิดได้กี่เดือนเมื่อกี้อยู่4เดือนจ้ะ4เดือนเราจะชอบมาคาเฟ่4เดือนเนี่ยไปชุมพรก็เจออ๋อร้านฟิลฝรั่งเศส4เดือนเนี่ยโอเคเนี่ยวิวดีมากดีมากน้องๆก็น่าน้องที่เป็นเจ้าของร้านแหละน่ารักเงียบจำใสมากน่ารักนะเขาคงเห็นว่าหนูเดินถ่ายรูปทุกจุดเลยเด็กก็เลยน้องหัวร้อนอย่างเงี้ยค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยโอเค